พาคุณผู้ชมไปชิมเงาะดีกว่านะคะนี่เป็นเงาะโรงเรียนอีสานนั่นก็คือปลูกในพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองการันตีเงาะจากสวนนี้นะคะเนื้อหวานกรอบล่อนอร่อยถ้าพร้อมแล้วต้องไปชิมให้ถึงที่ค่ะว้าวคุณผู้ชมสีแดงสดมาแต่ไกลเลยนะคะพวงเงาะโรงเรียนอีสานสีแดงสดการันตีเนื้อหวานกรอบล่อนอร่อยเป็นฝีมือการปลูกของนายบุญโฮมจันทประแดงนะคะวัย73ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าของสวนเงาะกว่า200ต้นบนเนื้อที่กว่า20ไร่บนผืนดินที่ราบสูงอีสานแห่งบ้านแสงอรุณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเด้อคุณบุญโฮมเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางครอบครัวต้องเร่งเก็บผลผลิตเงาะเพื่อนำมาตัดเตรียมรอพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงที่ในราคากิโลกรัมละ25บาทหากขายปลีก3กิโล100บาทค่ะนี่ก็มานั่งคัดเงาะกันตรงนี้เลยนะคะพร้อมบอกถึงจุดเด่นของเงาะด้วยนะคะว่าโอ้โหเงาะที่นี่รสชาติหวานกรอบไม่มีน้ำแฉะจึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าอย่างมากเจ้าของสวนก็เล่าด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยปลูกเงาะมาประมาณ23ปีแล้วนะคะโดยเงาะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ3ปีจากนั้นก็เก็บผลผลิตขายได้เป็นประจำทุกปีค่ะทำรายได้ 500,000 บาทขึ้นไปแต่มาปีนี้นะคะทางสวนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งจึงทำรายได้กว่า 100,000 บาทเท่านั้นเนี่ยพร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแชะชิมเงาะสดๆจากต้นหรือใครสนใจศึกษาการปลูกเงาะบนพื้นดินที่ราบสูงอีสานอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีเช่นนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะแวะไปได้ค่ะพิกัดสวนเงาะแห่งนี้อยู่ที่บ้านแสงอรุณตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ